มันเป็นปัญหาจากจุดเผาจริงๆฮะเมื่อคืนนี้หลายคนเลยบอกโอ้โหตื่นเต้นตกใจกรุงเทพนนทบุรีโพสต์กันเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพาไปดูหน่อยฮะสถานการณ์เมื่อคืนนี้ครับค่ะอันนี้ลามอินทาน,นะคะ,ะมีรถตำรวจอยู่ทางบนทางด่วนได้สามคันแล้วก็ควันค่อนข้างหนาเลยแล้วก็กินเป็นไหม้ด้วยอยู่ในบ้าน ข้างในแค่สองนะฮะนี่วัด PM 2.5ดนะเขามีเครื่องแบบนี้เ,เปิดกระจกหน้าต่างคอนโดออกไปปุ๊บเป็นไงฮะพูดเผืดเดดเกือบร้อยอ่ะโอ้โหขึ้นแดงเลยอ่ะใช่นี่คือสภาพอากาศเมื่อคืนคือไม่แปลกใจที่ผู้คนตกใจดูผ้าบนทางด่วนแล้วเหมือนเมืองในหมอกอ่ะเต็มเลยแล้วก็ถ้ายิ่งดมนะมันจะมีกลิ่นไหม้ด้วยคุณผู้ชมครับนะนี่คือทุกคนก็แบบว่าโอ้เป็นไงเท่าไหร่ละเนี่ยแป๊บเดียวมันร้อยเลยอ่ะพี่โจ ทุกคนบอกสภาพอากาศมันเกิดอะไรขึ้นนอกจากแค่2โพสต์นี้ยังมีคลิปอปื่นอื่นอีกเต็มไปเลยนะครับเขาก็เลยคิดว่าเอ้ะเป็นควันไฟจากการเผาป่าหรือเปล่าทางตอนเหนือแล้วมันโชยมาหรือเปล่าโดยเฉพาะทางฝั่งกัมพูชาทางตะวันออกเนี่ยเขามีจุดเผาไหม้เยอะมากจริงๆเขาเรียกฮอตสปอตเี่ยเขาเรียกสีแดงเถือกเลยนะครับแต่ทําไมมันมาถึงนนทบ,บุรีทําไมมาถึงกรุงเทพมหานครจนเที่ยงคืน5นาที เพื่อนชาติชาติของทีมที่ปรึกษาผู้ว่าช,ชาติน่นะครับก็โพสต์ชี้แจงตามภาพนี้เลยคุณผู้ชมสาเหตุคือเป็นอย่างนี้ทิศทางลม oh. คือเมื่อคือนเนี้ยลมมันเปลี่ยนทิศ <Ha. S 1> มันพัดเข้าเห็นไหมมันพัดจากทางตะวันออกนี่เป็นจุดเผาไหม้นะที่เห็นเนี่ย oh. แดงนะ oh. คือไม่ใช่แค่ประเทศเพื่อนบ้านนนี้ต้องตีมือในคนเมืองไทยเนี่ย oh. จุดเผายังเยอะอยู่เห็นไหมครับ oh. นี่ในประเทศไทยนะ แล้วเมื่อคืนเขาบอกปริมณฑลเยอะมากนะที่เป็นจุดแดงจุดเผาเนี่ยแล้วลมมันเขาเรียกว่าเปลี่ยนทิศครับปกติลมมันมันจะไม่ตีเข้าเท่าทางตอนกลางเห็นไหมคุณดูก,กระแสะลมจากตะวันออกอมันพัดมาเนี่ยมันไปทางเหนือด้วยมันพัดเข้ามาส่วนใต้ด้วยแล้วเข้ามาทางคือเข้ามาประเทศไทยเต็มเ็มอะ่ะทั้งประเทศแบบนี้มันเลยไม่น่าแปลกใจที่คนกรุงเทพคนปริมณนทลคนคน,นนทบุรีจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเหตุผลต่างๆที่ทางเพจเพื่อนชาติ เขาโพสต์ออกถึงบางอ้อเลยมันเกิดแบบนี้นะครับก็เลยไปคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอาจารย์สนทิขชวัตรแกอธิบายกลิ่นเหม็นไหม้ก็บอกโหค่าฝุ่นมันเยอะจริงๆเนื่องจากหนึ่งการจาราจรหนาแน่นด้วยควันเสียรถยนต์ก็เยอะอากาศมันร้อนจัดติดก,กันหลายวันแล้วเมื่อวานคุณผู้ชมในกรุงเทพมันฝนตกหนักใช่ไหม<ฮ>แทนที่จะดีขึ้นปรากฏเกิด S2O เขาเรียกว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ อันนี้แหละครับมันทําให้เกิดกลิ่นรุนแรงไปรวมกับน้ําฝนปุ๊บมันยิ่งเกิดปฏิกิริยาเคมีกลายเป็นกรดซัลฟิริกหรือกรดกำมะถันกลิ่นเหม็นมันก็เลยเหม็นไหม้ด้วยนะมันก็เลยฟุ้งกระจายแต่ทางอาจารย์บอกอย่างนี้จะได้สบายใจนิดนึงไม่มีผลต่อร่างกาย<อ>มันเจือจางไปได้นะครับนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าสาเหตุนะฮะคือเรื่องกลิ่นถนะ้ามีลมพัดมนคงจะดีขึ้นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้คุณภาพอากาศเมืองไทยเนี่ยแย่จริงๆ ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครันหรือว่า PM 2.5คุณผู้ชมเราตรวจสอบไปนะฮะสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพเกินกว่ามาตรฐานอยู่ในระดับสีส้มอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าสีส้มปุ๊บมันมีผลต่อสุขภาพนะครับนะตอนนี้ถ้าเราไปดูในแอปจัดอันดับคุณภาพอากาศประเทศไทยอยู่อันดับที่18ของโลกครับ